ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ด้านบนพระพักตร์ของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ชวนให้ทุกท่านได้มองภูเขาเขียวๆนะคะแล้วก็มองไปไกลๆมีฝนตกไกลๆค่ะแต่ยังมีช่องที่แสงลงมาแล้วคิดว่าเราน่าจะขึ้นมาพูดคุยกันยืนอยู่บนที่สูงก็มองเห็นอะไรชัดเจนค่ะวันนี้เราอยากจะพูดต่อจากเมื่อเช้านี้ที่จริงช่วงนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องภาวนาว่าด้วยรักนะคะแล้วก็เราพูดถึงการมีคุณค่าคือการมีคุณค่าเนี่ยมันสำคัญอย่างไรแล้วคุณค่ามันสำคัญกับราคาจริงไหมทำไมมนุษย์ถึงให้ความสำคัญกับราคาเพราะเราเชื่อว่าการหาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราพอที่จะซื้อได้มาเป็นของเราเนี่ยมันยั่งยืนนะคะแต่จริงๆแล้วคุณค่าที่อยู่ในตัวเรามันตีเป็นราคาไม่ได้แล้วมันก็ยั่งยืนกว่ามนุษย์ทุกคนต้องเห็นคุณค่าในตัวเองเราได้มองสิ่งที่เป็นความลึกซึ้งเหล่านี้กันมานานแล้วนะคะนานจนกระทั่งที่เราเชื่อว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทยอยมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังโควิดเนี่ยเราจะมูฟออนได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเองเรายิ่งหาสิ่งที่เป็นราคาได้ไม่มากไม่เหมือนเดิมเราจึงกลับมาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเคยมีและเป็นได้มากกว่าเดิมการที่เราจะไปแสวงหาสิ่งที่เราจะซื้อได้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งที่เราใช้เวลากับมันมานานแล้วแล้วเราก็พบว่ามันไม่รู้จักพอเวลาที่เราให้ราคากับอะไรเราได้มาแล้วเราก็ไม่ได้อิ่มอยู่กับมันนานนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการมองอะไรอย่างลึกซึ้งและเห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเราพยายามให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากขึ้นเรื่องราคาก็เป็นเรื่องเล็กลงแล้วคุณค่าเล็กๆแต่มันมีความสำคัญที่มากขึ้นนั้นมันกลับทำให้เราสุขง่ายความสุขที่เห็นคุณค่าในการละกันมันเป็นความสุขที่ง่ายกว่าการมีสิ่งของที่ตีเป็นราคาแล้วก็นำราคานั้นมาอวดกันมาเหมือนเปรียบเทียบกันนะคะเหมือนเราใช้ของแบรนด์เนมสักอย่างหนึ่งเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เรามีแต่มันก็อดไม่ได้ที่เรามักจะพูดว่าฉันมีสิ่งนี้มันมีดีกว่าเธอสิ่งนั้นเมื่อใดที่ยังมีการเปรียบเทียบในเรื่องของความถือตัวถือตนอยู่เนี่ยความสุขมันจะน้อยลงเวลาที่ความสุขมันเกิดขึ้นได้ง่ายจากการที่เห็นคุณค่าในการละกันเราก็จะให้ความสุขกับราคาน้อยลงค่ะอันนี้ก็เป็นการโปรยให้เห็นเลยว่าคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวคุณเห็นคุณค่าในคนที่คุณอยู่ด้วยหรือแม้แต่เห็นคุณค่าในการละกันในครอบครัวของเราอย่างไรนะคะเหมือนคุณแม่ยืนมองคุณแม่เห็นคุณค่าของคนที่สละเวลาและพลังงานมาทำอะไรร่วมกันซึ่งมันเป็นคุณค่าของหัวใจโพธิสัตว์เห็นความเขียวของต้นไม้แต่ละต้นเห็นความเขียวของต้นหญ้าน้ำพุเห็นความเขียวของต้นบาวบาบราคามันต่างกันมากนะคะแต่มันมีคุณค่าก็คือมันนำความสดชื่นมาให้เราได้ไม่ต่างกันเลยคุณแม่จะพาทุกท่านลองเดินตามคุณแม่ไปข้างบนเรามีทีมที่ขึ้นมาทำงานแล้วก็การเห็นคุณค่าในทีมของเราในแต่ละคนมันจึงทำให้คุณแม่อยากจะพูดวันนี้การที่เราเห็นคุณค่าของต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่รายรอบเราแม้แต่ต้นสับปะรดไกลๆที่เราเห็นอยู่มันก็มีคุณค่าของมันมันนำความร่มรื่นความเขียวขจีมาสู่โลกใบนี้ในฤดูกาลอย่างนี้ค่ะมันคือฤดูกาลที่เราคงจะต้องเห็นความงอกงามของต้นไม้เห็นความงอกงามของดินน้ำลมไฟที่มันอยู่
รวมกันแล้วมันก็ผ่านชีวิตที่เราเรียกว่าต้นไม้โดยสมมติบัญญัติจะเป็นต้นอะไรก็ตามนะคะโดยสมมติบัญญัติมันจะถูกเรียกว่าต้นอะไรก็ตามแต่มันมีคุณค่าที่จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามตามสิ่งที่มันเป็นไม่ได้ตามสิ่งที่เป็นสมมุติเป็นสิ่งที่มันเป็นและในคุณค่าของการเป็นที่แตกต่างนั้นมันก็ทำให้ตรงนี้ดูร่มรื่นแล้วก็มีความหลากหลายไม่เป็นของโหลแต่มีความหลากหลายนะคะและในความหลากหลายเนี่ยมันอยู่รวมกันอย่างไม่เบียดเบียนมันก็เคารพในคุณค่าของตัวเองและวิธีการที่เคารพคุณค่าของตัวเองมันจึงเป็นสังคมที่น่าอยู่สังคมที่น่าอยู่คือสังคมที่เห็นคุณค่าของกันและกันโดยไม่เอาราคามาเปรียบเทียบกันชั้นใดก็ชั้นนั้นล่ะค่ะนี่ก็เป็นการก้าวเดินที่ให้เห็นเลยว่ายิ่งสูงก็ยิ่งเห็นชัดในคุณค่าของกันและกันนะคะนั้นคนที่อยู่สูงควรจะต้องเห็นคุณค่าของคนที่เรามองเห็นที่ต่ำกว่ายิ่งเราเห็นว่าเราสูงได้มากเท่าไหร่ก็มีคนเหนื่อยเพื่อเราได้มากเท่านั้นนะคะงดงามนะคะที่เราหยุดตรงนี้เพราะว่านันทวรรณใช้วิธีการตั้งกล้องไว้กับพื้นค่ะแล้วก็เดินตามขึ้นมาโดยไม่ถือกล้องโหเดี๋ยวนี้เธอแบบคุณแม่เองนะแบบเห็นทุกคนทำงานแล้วยังนึกในใจว่าโน่นๆกำนันสมชายกำนันคิวอยู่ทางโน้นเขาจะกดปุ่มน้ำทางด้านโน้นเห็นไหมคะคุณค่าของก้อนหินแต่ละก้อนที่อยู่ตรงภูเขาที่พวกเราสร้างขึ้นมาจากก้อนดินที่ตักมาจากบ่อมังกรนะยังทำงานอยู่เพราะพวกนี้จะกดปุ่มหลังคาไอซ์วอลเสร็จแล้วหนึ่งหลังเห็นแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวไม่ชีอยู่ได้แล้วล่ะค่ะเห็นแล้วหนึ่งหลังเราดีใจทุกครั้งเลยที่เราเห็นนักบวชของเราที่เห็นคุณค่าในตัวเองเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังนะคะขอเชิญทุกคนขึ้นมาค่ะได้เลยค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะถูกเชิญหรือเปล่าวันนี้คุณแม่พานักบวชของเรารถหนึ่งคันเลยนะคะโอ้ยนกบินนกบินนกบินกับรังเราเนี่ยตื่นเต้นกับเรื่องนกบินกับรังมากเลยเพราะว่านกเขาบินอยู่พอๆกับเราเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจ้างตั้งไว้ตรงนี้เราจะเห็นวันนี้คุณแม่ก็มีเมสเซจของโชคทวีสอเพลินจิตมันก็น่ารักดีนะคะเด็กๆที่เราเคยรักเขาตอนที่เขาอายุประมาณสัก5-6ขวบแล้วเขาก็อยู่ในค่ายสอเพลินจิตเขาก็มีภรรยาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็มีต้นไม้เยอะเขาก็อยากให้ต้นไม้เขาก็จะเรียกคุณแม่นายหญิงนะคะเราก็ไปดูไปเยี่ยมเขาเขาก็ดีใจเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขายังเป็นครูสอนมวยอยู่กรุงเทพเราก็เจอกันเราก็ดีใจเราเห็นคุณค่าเขาก็บอกว่าเขายังจำได้ว่านายหญิงเนี่ยไปให้เบี้ยเลี้ยงนะคะไปสอนไปเทศไปสอนอานาปานสติเวลาเขานั่งพับเพียบแล้วเอามือมาประสานกันอย่างเงี้ยเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาก็ยังบอกเลยว่าเฮ้ยนี่เป็นนักมวยหรือเป็นกระเทยเพราะว่านั่งเรียบร้อยเขาเล่าให้ฟังวันนี้นะคุณแม่ลืมไปหมดแล้วจริงๆแล้วเขาเห็นคุณค่าในความเป็นนักสู้คู่คุณธรรมของเขาการเป็นนักสู้คู่คุณธรรมของเขาสำหรับเด็กสอเพลินจิตแล้วจะรู้สึกว่านี่มันคือความเป็นสุภาพบุรุษของเขาคุณแม่ก็ไปให้กำลังใจเขาแล้วก็เอาคณะแม่ชีไปโอ้โหคณะแม่ชีคุณแม่ไม่ได้บอบบางอย่างที่คิดนะคะตัดต้นไผ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยราชการเขาให้สตางค์มาขุดบ่อน้ำปรากฏว่าไอ้ต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกก็จะต้องถูกรื้อทิ้งเขาก็บอกว่าแฟนเขาหนูเล็กก็บอกว่าถ้าต้นไม้เหล่านี้มาอยู่ที่นายหญิงมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เขาเคยได้ยินพวกเราพูดกันว่าอย่ายอมเป็นต้นไม้ที่ยืนตายให้เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมเขาพูดแบบนี้เลยนะคะว่าเขาจึงคิดว่าต้นไม้ของเขาเนี่ยไม่ควรจะยืนตาอยู่ที่ตรงนั้นและควรจะถูกย้าย move on มาที่นี่และเราก็จะวางแผนการไปเอาต
ต้นไม้คือไปช่วยให้มาที่นี่ก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่ท่ายางนี่เองค่ะไม่ไกลกันนั่งรถประมาณสัก30นาทีแต่ว่าต้นไม้กำลังนางนางเลยเพราะเราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆเหล่านี้ที่เราจะเอากลับมารวมกันที่นี่เพราะคนที่นำมาบอกเราก็คือคนที่เคยได้ยินเราพูดว่าเราทำอย่างนี้ที่เสถียรหนึ่งเขาบอกเลยว่าเข้าไปที่เสถียรหนึ่งแล้วก็เห็นคุณค่าของต้นมอสเห็นคุณค่าของต้นไม้เล็กๆก้อนหินเล็กๆเขาก็เชื่อว่านายหญิงต้องมาทำอะไรที่เนี่ยแบบนั้นเลยเขาอยากฝากต้นลันทมต้นมะตูมต้นไผ่คณะแม่ชีไปวันนี้ได้มา12ต้นล่ำบึกดึงกันดึงกันนะคะเดี๋ยวตอนเอามาทับเข้ามาทำหมู่บ้านปะปากยอค่ะเราเอาเด็กของเราที่จะรับทุนพวกนี้ไปเอาให้เขาเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ราคาแต่มันคือคุณค่าของการช่วยเหลือวันนี้แจกของสองตะเกียงก็คือพาเด็กปะปากยอกับคณะแม่ชีไปหนึ่งรถแล้วก็ไปฟันต้นไม้ที่เขากำลังจะถูกรถแมคโครขยุ่มเขาไม่เอาด้วยนะคะว้าวแต่คุณแม่เห็นคุณค่าน่ะแล้วคุณแม่มีความรู้สึกทำให้ตั้ง20ปีอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมันเนี่ยค่ะเอามาอยู่ในน้ำเนี่ยก่อนให้มาเป็นแพก่อนแล้วจากนั้นก็เอาเข้ามาปลูกเดี๋ยวพอพี่น้องของเราในปะปากยอมาก็จะให้เด็กปะปากยอจะทำหมู่บ้านให้เขาเลยอ่ะพี่ติงมาตรงนี้เลยค่ะพี่ติงเห็นคุณค่าของเด็กที่เราจะให้ทุนอู้หนูจ้าสองตัวผัวเมียบินน่ารักไหมน่ารักเป็นอะไรที่แบบมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้มากัดคุณแม่น่ะใช่เป็นอะไรที่แบบอันนั้นเขาเผาอะไรเนาะสงสารจังเลยมันจะเป็นพารูชันเนาะพี่ติงนะจ๊ะคือเนื่องจากว่าเราเดินผ่านป่ามันคันนะจ้ะอุ้ยขอบพระคุณพี่ติงขออีกหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ครับอันนี้กันยุงอ้าวเหรอเป็นครีมนะจ๊ะค่ะคุณแม่นะพวกเราเนี่ยนะเป็นสาวเขาเรียกอะไรฮะเนื้อหวานค่ะเนื้อหอมเนื้อหอมอ้าวนั่นน่ะมองไกลๆเนี่ยนะฝนตกนะจ๊ะเมฆสวยไหมอุ่นชะละเนาะน่ะตรงภูเขานั่นน่ะฝนตกอีตรงนั้นน่ะคือเขื่อนนะคุณยายว่าเนี่ยสีอุ่นๆนะโชยุเจ้าหญิงโชยุบอกโชยุชอบสีฟ้าข้างใครสีฟ้าโชยุเสพไปเยอะๆเลยลูกอันนั้นเขาเผาอะไรล่ะโถสงสารฮะมันเป็นกองไม้อะค่ะที่เป็นต้นหญ้าแห้งเออชาวบ้านนี่ทำอะไรนะก็ชอบเนาะชอบเผาน้ำไหลแล้วค่ะนะคุณแม่เห็นเลยมองข้างบนพอน้ำเคลื่อนน่ะมันเคลื่อนอย่างเงี้ยแหละค่ะอันนี้เหรอเจ้าคะนะอันนั้นก็เคลื่อนอันนี้ก็เคลื่อนนะพอมันมีน้ำเคลื่อนมันก็จะไหลลงไปอ่ะพี่ติ๋งคะวันนี้มีใครเห็นคุณค่าในตัวเองบ้างอ่ะพี่ติ๋งไม่ได้ออนใหญ่มาใช่ไหมออนใหญ่สัญญาณไม่ติดเจ้าค่ะอ๋อเหรออ่ะมาสิมีแต่คนบอกว่าวันนี้เขาเห็นคุณค่าตัวเองละโอ้เขาฟังคำที่คุณแม่สอนแล้วเขาก็เห็นคุณค่าตัวเองจ้ะแล้วเขาก็บอกว่ายิ่งเราสูงเราควรจะมองคนที่อยู่ข้างล่างและเห็นคุณค่าของคนที่อยู่ล่างกว่าเราถูกต้องค่ะคุณแม่มองอย่างนั้นเวลาที่เรายิ่งขึ้นไปในที่ที่มองเห็นอะไรชัดเราจะรู้สึกเลยว่าที่เราขึ้นมาได้อย่างนี้ก็เป็นเพราะเราเห็นคุณค่าในตัวเราและเห็นคุณค่าในทุกสรรพสิ่งที่เราพึ่งพิงอิงอาศัยต้นไม้หนึ่งต้นจะงดงามได้ขนาดนี้มันก็ต้องอาศัยดินอาศัยปุ๋ยดินก็ต้องเห็นคุณค่าของดินน้ำก็ต้องเห็นคุณค่าของน้ำลมก็ต้องเห็นคุณค่าของลมหรือแม้แต่ไฟก็ต้องเห็นคุณค่าของไฟและเอาดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เราเรียกว่าต้นไม้ก็ได้มนุษยชาติก็ได้สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้นะคะคือเวลาที่เรามองแล้วเราเคารพคุณค่าในทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราจะถ่อมตัวเราจะกลายเป็นมนุษย์ที่ถ่อมตัวนะคะสัตว์โลกเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมไปตามกรรมนั้นถ้ากรรมคือการกระทำของทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันเห็นคุณค่าในตัวมันเองแล้วมันก็อยู่อย่างเคารพการถ่อมตัวมันต้องมาจากการเคารพมันเคารพตัวเองว่าอ๋อชีวิตไม่ใช่ของเรา
แต่มันมีทุกสรรพสิ่งที่เกื้อกูลและให้โอกาสเราเมื่อเราได้เห็นคุณค่าจากการที่มีผู้ให้โอกาสเรานะคะเช่นดินน้ำลมไฟให้โอกาสเราเราก็จะกลายเป็นคนที่ใช้โอกาสนี้เป็นไปเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อสรรพชีวิตอื่นๆการเห็นคุณค่าอย่างเงี้ยมีได้ทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยทุกสถานะทุกการศึกษาด้วยวันนี้คุณแม่เข้าไปที่มันเป็นบ้านของเขาอ่ะเขาซื้อตอนนั้นก็ไม่ขีดสตางค์นะ20ไร่ 20,000 กว่าบาทแล้วตอนนี้ราชการก็มาเอาคืนเพราะว่ามันไม่ได้ซื้อสิทธิ์มันใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรแต่เขาเห็นคุณค่าของการได้อยู่ตรงนั้นมาจนกระทั่งต้นไม้เขา20กว่าปีแล้วพอมันจะต้องเป็นบ่อน้ำนะเขาก็บอกว่าเออเขาก็จะได้ตามมาเยี่ยมต้นไม้ของเขาที่นี่วิธีการคิดอย่างเงี้ยมันถ่อมตัวมั้ยมันไม่ได้ขายด้วยคนที่ปลูกต้นไม้แล้วขายต้นไม้มันก็คิดอย่างนึงแต่คนที่ปลูกต้นไม้แล้วมองเห็นว่าต้นไม้ไปอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่มันเห็นคุณค่าในตัวมันเองมันก็จะรู้สึกอย่างนึงเหมือนพวกเราปลูกต้นไม้เราก็คงไม่ขายต้นไม้หรอกคุณแม่นะคุณแม่คิดนะเช่นต้นบาวบาบที่จะปลูกเนี่ยวันนี้คุณแม่เห็นละเขาทยอยมาคุณแม่เชื่อว่าอีตรงที่เราเห็นเป็นดินร้อนแรงตรงเนี้ยมันจะเป็นต้นไม้ที่เราตายไปเขายังอยู่เหมือนเรามองไปที่โพสกลเนี่ย300ปียังอยู่เนี่ยต้นไม้3ต้นใหญ่ๆที่มาพร้อมๆกันเนี่ยมันทำให้คุณแม่รู้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันต้องพยายามเห็นคุณค่าในตัวมันเองคุณแม่คะมันไม่เห็นสีแดงแล้วนะเจ้าคะมีแต่ถนนเท่านั้นที่เป็นสีแดงนั่นนี่ไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเต็มแล้วค่ะพี่ติ๋งคะมาแล้วค่ะตอนนี้เขาบอกรถหนึ่งได้ประมาณ12ต้น14ต้นแล้วเรามี4คันพรุ่งนี้68ต้นเราคงจะสนุกพรุ่งนี้เราคงจะแบบพูดกับต้นบาวบาบของเราต้นใหญ่ๆด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณขับรถมาดีๆเนาะเห็นคุณค่าของการมาพรุ่งนี้เช้าก็ถึงกันตอนนี้พวกเราเองก็ยังแบบตั้งรับอยู่นะคะท่านใดป้าตุ๊กก็จะออกมาแต่เช้ามาถึงครอบครัวประตูมาถึง9โมงเราก็จะไปเริ่มต้นนี่แหละค่ะพรุ่งนี้เราจะกดสวิตช์น้ำตรงนู้นเลยพี่ติ๋งเห็นหลังคาไอซ์วอลไหมเห็นแล้วค่ะนะและพี่ติ๋งอันนั้นน่ะมันจะเป็น2หลังแล้วเราจะเชื่อมมีสะพานเชื่อมแล้วเรานั่งสวดมนต์ตรงนั้นด้วยแล้วบนหลังคาสวดได้มั้ยสวดบนหลังคาบนนั้นไงนั่นแหละบนหลังคาที่เห็นน่ะคือนั่งสวดมนต์เชื่อมบนหลังคาเหรอจ๊ะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยจะเชื่อมได้อย่างงี้เชื่อมอย่างนี้แล้วก็นั่งสวดมนต์ตรงสีขาวๆข้างบนค่ะข้างบนเป็นที่นั่งสวดมนต์เป็นที่เดินจงกรมเป็นทำโยคะก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันทำบนดาดฟ้าตอนเช้ามันสวยตอนเย็นมันสวยแต่ถ้ากลางวันมันร้อนก็อาจจะลงไปอยู่ที่ชั้น2คือคุณแม่เสียดายพื้นที่เพราะว่าคุณแม่มีความรู้สึกว่าในอนาคตเราจะมีผู้ที่จะมาปฏิบัติกับเรามากขึ้นคุณแม่คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วเราก็ข้างล่างก็ชั้นบนก็นั่งสวดมนต์ได้เวลาฝนตกแล้วถ้าเผื่อคนเยอะๆก็กางเสื่อปุ๊บนอนได้เลยคือทำเป็นอาคารอเนกประสงค์ดีคือคุณแม่อย่างหนึ่งนี่ใช้จนคุ้มเลยแล้วค่ะคุณแม่โอ้คุ้มแน่นอนพี่ดูของเราสิของเราเลยคุ้มมะใช้กับคุ้มค่ะคือจริงๆแล้วเราเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งเนี่ยเราจะไม่ทิ้งขว้างนะคะเราจะไม่ทิ้งขว้างบางอย่างเราต้องเลือกว่าอะไรมันเหมาะกับอะไรตรงไหนอย่างไรและเพื่ออะไรถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีความเหมาะสมเหมือนต้นไม้ของอาม่าเนาะมา3ต้นวางตรงนี้เหมาะสมใช่มั้ยมาคราวนี้เนี่ยอัน2อันเนี้ยค่ะเห็นมั้ยต้นว่าอยู่ในกลุ่มต้นว่ามันมีอายุแล้วก็มีต้นไม้ที่มาเกาะใช่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 แล้วก็ต้นบาวบาบต้นนี้ที่ให้มาจากอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ต้นลั่นทมคือคุณแม่มองว่าไม่ว่าจะเป็นอม้าปานีอม้าจินตนาคุณการจนาหรือใครที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาไว้กับเราอะแล้วเราก็เห็นเลยว่าเวลาเราเอาความรักของคนที่มอบมาให้เราแล้วเราใช้อย่างเห็นคุณค่าในสิ่งนี้โอ้มันเป็นความสุขที่นึกถึงนะแม้ชีวิตจะตายจากนะแต่ความสุขยังอยู่นั่นก็เหมือนอย่างวันนี้โชคทวี
ขาก็บอกว่าก็นึกถึงนายแม่แหละแล้วก็เขาไม่คิดว่าคุณแม่จะไปหรอกแต่คุณแม่เนี่ยโดยปกติอะไรกับเด็กๆที่เราเคยผูกพันที่เราให้เข้ามาคือไปดูเขาแล้วเขาเป็นเด็กดีจริงๆนะคุณแม่ยังนึกถึงคุณเสถียรเลยพี่ติ๋มมาอยู่ตรงนี้คุณแม่ยังนึกถึงว่าเอ๊ะทำไมคนเหล่านี้นะตอนที่เขาเห็นคุณค่าของการเป็นนักมวยของเขาแล้วเขาเป็นนักสู้คุณธรรมบางคนเนี่ยนะคะอย่างแก่นศักดิ์สอพันจิตก็ไปเป็นโค้ชที่อเมริกาชาวโรดก็ไปที่จีนโกอินเตอร์หมดเลยหมดเลยค่ะคนของคุณเสถียรไปเป็นคนที่เป็นนักสู้คู่คุณธรรมอยู่ในที่ต่างๆซึ่งเขาดูแลเด็กผู้ชายคุณแม่เนี่ยก็เหมือนเป็นนายแม่ของเขาที่เขาจะฝึกอนาปานสติแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงเขายังจำได้เลยคุณแม่ยังจำไม่ได้30ปีที่แล้ว33ปีที่แล้วเขาได้เบี้ยเลี้ยงถ้าคนไปโรงเรียนจะได้150วันนี้เขาพูดเรายังจำไม่ได้เลยเขาบอกว่าถ้าใครไม่ได้ไปโรงเรียนก็ได้ร้อยหนึ่ง30บาทบอกเงิน101ตอนนั้นน่ะมันคือคุณค่าของเขาเด็กเงิน101 30แต่คุณเสถียรให้ทุนไงนี่ไงก็เรากำลังจะให้ทุนคราวนี้แล้วก็แจกของสองตะเกียงมันเรื่องเดียวกันแล้วเด็กปะปากะยอเขาก็จะเห็นว่าโอ้บ้านที่เขาอยู่ไม้ไผ่ที่เขาเหยียบมันคือความรักของคนที่ส่งต่อมา20ปีเขาก็จะเดินอย่างมีกตัญญูมันส่งต่อไปอย่างนี้แหละก็นี่ก็เป็นตัวอย่างวันนี้24ชั่วโมงที่บอกว่าเฮ้ยคุณค่ามันสำคัญกว่าราคาตรงนี้แหละไม้ไผ่หนึ่งลำอ่ะเราซื้ออติซะร้อยหนึ่งอ่ะเอามันก็ไม่ร้อยหรอกนะได้เหรอเจ้าค่ะไม่ได้หรอกไม้ไผ่ใหญ่ๆของลำที่เราซื้อนั่นมันจะต้องพันสองเลยอันนี้มันก็ไม่ได้เลวหรือขี้เละอ่ะทำไมก็แค่นั้นไงแต่ถ้ามันบอกว่ามันเป็นความรักของคนรุ่นหนึ่งไปถึงคนอีกรุ่นหนึ่งแล้วมันก็ทำให้คนสองรุ่นเนี้ยมาเจอกันในวันหนึ่งที่มันมีความจำเป็นที่ต้องใช้สิ่งนี้แล้ววันนี้คุณแม่ก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ให้ทุนกับเด็กๆในสอเพลินจิตจนกระทั่งเขาบอกกับคุณแม่ว่าพวกเราสอเพลินจิตจะจำอยู่คำหนึ่งครับคือหนึ่งเขาจะมีสองเรื่องนะหนึ่งคือนักสู้คู่คุณธรรมกับสองเรื่องกตัญญูก็ชัดเจนคุณค่าชัดเจนเขาต้องเป็นผู้ชายที่มีความสองคำนี้ทำอะไรก็เจริญนะเจ้าค่ะเจริญนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะคุยกับเด็กๆของเรานะคะให้เขารู้สึกได้ว่าคุณค่าในตัวเขานั้นเขาได้รับการเคารพถึงแม้เขาจะเป็นผู้รับทุนแต่เขาก็เป็นสิ่งที่เขาทำให้ทุนที่มันเห็นคุณค่าในตัวเขามันออกไปเป็นผู้ที่แจกจ่ายความสุขให้กับคนในโลกนี้ได้ค่ะยังกุฏิอะค่ะเรียนคุณพ่อบอกเนี่ยก็มูลนิธิทำถวายคุณแม่นะแล้วก็แม่ชีจะอยู่ได้ไอ้ตั้ง40คนคุณพ่อโอ้ดีนะเนี่ยเราทำทีเดียวเนี่ยได้ช่วยตั้งหลายคน60คนพี่ติ๋งเพราะมันเป็น2ชั้นแล้วไงคุณพ่อก็ชอบว่าได้ช่วยคนเยอะดีอย่างเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่าเวลาคนมีความทุกข์นะมาก็บอกดีนะได้บุญเยอะท่านชอบแล้วก็จะจำท่านก็จะจำข้างล่างเนี่ยจะเป็นเตียง2ชั้น10เตียงก็20คนนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องสวดมนต์แต่ถ้าล้นไปก็จะนอนได้ยาวๆเลยอีก10คนนะตึก1 30คน60คนเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าถ้าผู้หญิงมาอยู่รวมกันถ้าในหน้าฝนเราก็อาศัยอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นหน้าธรรมดาเราก็ออกไปปักกฎอันนี้เราก็มีเอาไว้สำหรับรับแขกคนที่มาศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เวลาคิดถึงคุณค่าของการได้เป็นผู้รับเนี่ยมันจะส่งต่อยังไม่เสียดายเพราะมันไม่ครอบครองไม่ได้ไม่ใช่เป็นกุฏิของฉันแต่มันเป็นที่ที่จะทำให้เกิดการสัปปายะคือเหมาะสมและเกื้อกูลที่จะทำให้คนพ้นทุกข์คุณแม่ว่าความรู้สึกอย่างเงี้ยคุณเสถียรเขาก็นักเรียนอังกฤษใช่ไหมคุณพ่อก็นักเรียนอังกฤษเขาก็จะคิดคล้ายๆกันคิดถึงความเป็นสุภาพบุรุษคิดถึงการเป็นผู้ให้คิดถึงการเคารพความเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วสังคมอย่างเงี้ยมันเป็นสังคมที่เราต้องบอกกับลูกหลานเรานะอ้าวโชยุมาโชยุไม่กล้าขึ้นเจ้าค่ะอ้าวโชยุไม่มาหรอค่ะกลัวข้างบนค่ะอ้าวลงไปแล้วโชยุว่าโชยุเขาบอกว่าเขาเนี่ย8 9ขวบแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าหมูปล่อยอยู่นะจะเอาโชยุมาอวดหมูปล่อยหน่อยนะเนี่ยนะหมูปล่อยอยู่ที่ไหนล่ะลูกอยู่ที่โคราชจ้ะก็ดีจ้ะก็วันนี้เรามองเห็นสิ่งที่เราเห็นคุณค่าในกันและกัน
ให้พี่ติ่งลองจินเขาเรียกอะไรฮะบรรยายว่าพี่ติ่งเห็นความเติบโตของหุบเขาโพธิสัตว์แล้วรู้สึกอย่างไรในฐานะของคนที่บอกว่าเวลาที่เราทุกข์เราแพ็คกระเป๋ามาที่นี่อ่ะพี่ติ่งพูดก็เห็นว่าหุบเขาวันที่แพ็คกระเป๋ามานะเจ้าคะขนาดไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรายังต้องมาที่เนี่ยบ้านที่ให้ความปลอดภัยเราที่ให้ความอบอุ่นเราและอย่างวันนี้ถ้าใครมีปัญหาหรืออยากมีความสงบทางจิตใจมายิ่งโชคดีใหญ่เลยคือการที่มีสถานที่ที่เอื้ออำนวยด้วยนะเจ้าคะก็คงจะทำให้การมีความสงบมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ถ้าจะเร็วกว่านิดหน่อยก็คงจะเร็วกว่าเพราะครั้งที่แล้วยังต้องมีความร้อนความอะไรวันนี้มีแต่ความร่มเย็นนะเจ้าคะแล้วก็คือเข้ามาก็สงบแล้วแล้วก็เย็นมันง่ายขึ้นนะที่ใจเข้ามาแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะคุณแม่มาถึงร้อนๆอย่างนั้นอะเปิดประตูรถเห็นคุณแม่ก็เย็นที่ใจแล้วคือวันนี้มันเย็นกายด้วยแต่วันนั้นยังไงก็เย็นใจเห็นคุณแม่ก็รอดแล้วรอดแล้วนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนคือจริงๆคุณแม่ทำขนาดนี้เนี่ยมันสามารถรองรับคนได้เยอะมากเพียงแต่ว่าความไกลหรือว่าความใหม่สดของที่นี่อาจจะแรกๆคนอาจจะไม่ชำนาญมานะแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเป็นมรดกโลกแน่ๆค่ะเจ้าค่ะคุณแม่เพราะวันนี้ไม่ใช่3ปีนะคะ3เดือน4เดือนคือติ่งเห็นด้วยตาติ่งเองเลยเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคม1พฤษภาคมจำได้วันแรงงานเนี่ยไม่ถึงเดือน5เดือน6เดือน7ไม่ถึง3เดือนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยจริงๆเจ้าค่ะคุณแม่ทุกทีเนี่ยตรงที่เขียวนี่แดงหมดวันนี้ตรงที่เหลือแดงแค่เส้นถนนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดินไปตรงไหนก็จะบอกนุ้ยว่าอุ้ยตรงนี้น่านั่งภาวนาจังเลยเดินไปตรงองค์ดำก็อุ้ยตรงนี้นั่งน่านั่งจนไม่มีเวลานั่งอ่ะคุณแม่คะมันนั่งไม่หมดแล้วตรงนั้นก็น่านั่งตรงนี้ก็น่านั่งพรุ่งนี้เราพาคุณพ่อนะอายุจะ90เนี่ยใช้รถเลยนะ พาให้ท่านไม่เหนื่อยแต่พี่ติ่งพูดอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคุณแม่เห็นว่าไม่ได้ต่างกับที่คุณแม่มาในวันแรกคุณแม่มาเพราะคุณแม่มีลูกศิษย์มีอู่เดินแล้วเราก็รักลูกเราไม่อยากให้เขาทุรนทุรายลำบากเพราะวันนี้เราก็เห็นว่าไอ้การที่เรามีใช้คำว่ามีความอดทนนะคุณแม่ว่าเราก็อดทนกับทุกคนที่ฝนมานะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าฝนมันตกกายโอ้ยนี่ไงนั่นแหละฝนค่ะนั่นแหละค่ะเนี่ยบางๆนั่นแหละค่ะคือฝนเนี่ยเงาของฝนเนี่ยมันจะไปอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ถึงเราหรอกแต่เรามองวันนี้เราจะเจอนกอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะและก็นกเนี่ยบินต่ำกับเรานะคะเนี่ยค่ะสงสัยไอ้ฝนเนี่ยมันทำให้เขาดูแน่เหมือนเธอรู้ว่าเรากำลังตั้งกล้องอยู่ดูสิตอนเช้าคุณแม่ก็เห็นเขาเนี่ยบินนะมาปลุกเลยเจ้าค่ะมาเลยเจ้าค่ะใช่ๆๆแล้วเวลาคุณแม่กดเทปนะสวดมนต์นะเขาจะส่งเสียงแปลกจังเลยสัตว์พวกนี้จะเป็นอะไรที่แบบคือเมื่อกี้นี่คุณแม่บอกว่ามันอดทนอ่ะมันไม่ได้มีอะไรอื่นอ่ะมันอดทนที่จะอยู่กับความยากลำบากความถ่อมตัวก็จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงอะไรที่เราสมหวังความอดทนมันเป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่มันทำให้เราไม่เคยผิดหวังนะไม่เคยผิดหวังคุณแม่ก็ดีใจในสิ่งที่พี่ติ่งพูดอยู่อย่างนึงว่าที่นี่มันจะเป็นที่ที่เราจะเกื้อกูลคนที่กำลังทุกข์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ตกไม่จริงหรอกค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพรมน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ไม่ต้องหาคนแก้ค่ะไม่ใช่แค่สัตว์ค่ะต้องบอกว่าสิ่งมีชีวิตจริงๆเพราะว่า
ดอกไม้มันจะบานไปหมดตลอดเลยไม่เข้าใจที่เนี่ยลูกอะไรมันก็โตผลก็กินได้หมดที่บ้านก็ไม่เห็นจะงามอย่างนี้เลยก็นั่งดูมันทุกวันเหมือนกันที่นี่เนี่ยคือกุหลาบเนี่ยที่กุฏิคุณแม่มีอยู่ต้นเดียวก็ยังอุตส่าห์แบบบานบานมาทุกวันมาฮัลโหลเราทุกวันไม่เข้าใจเจ้าค่ะคือคุณแม่ว่ามันที่นี่มันจะมีอีกอันนึงที่มันเป็นปุ๋ยคืออะไรรู้ไหมเสียงสวดมนต์ใช่ไหมไม่เคยว่างเว้นเสียงสวดมนต์อ๋อนันทวันต้องมีที่คุมไม่ใช่คุณแม่ฮะคุมไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันจะทำคุมไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเหรอมาละค่ะอะค่ะค่ะเออไม่ตกไม่ตกนี่ตกทางนู้นตกทางนู้นจุดหนึ่งแล้วก็โปรยมาทางนี้หน่อยหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกเงาของฝนเนี่ยเอ๊ะมันที่ฝนตกนะคุณแม่ว่าพรมน้ำมนต์นะอืมแต่เดี๋ยวถ้าตกเราก็จะแลนดิ้งลงไปเร็วเลยเซ้งขึ้นมาได้นะถ้าเซ้งอยากได้อาการประมาณเนี้ยจ้าเนี่ยไงเห็นไหมตอนเย็นของเราก็จะประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวส่งต่อเนี่ยคุณแม่มองไปอีกนิดนึงนะเพื่อให้พวกเราเห็นเท่าเทียมกันก็คือว่าเท่าเทียมกันก็คือว่าคือเวลาที่เรารู้สึกไม่กลัวคือคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยถ้าไม่กลัวเราก็จะเห็นทุกอย่างมันเป็นปกติแต่ถ้าเรากลัวสมมติว่าฝนตกเนี่ยเราก็จะรีบลงกลัวไหมล่ะไม่กลัวค่ะอยู่กับคุณแม่ไม่กลัวเราวิ่งกันเลยฮะเมื่อวานเราก็วิ่งตกแค่นี้ไม่กลัวค่ะเมื่อวานนี่ตกมากกว่านี้อีกใช่แต่อันนั้นน่ะคือฝนหรอกนั่นน่ะที่อยู่รอบเราเนี่ยคือฝนนะคะหมอกๆเล็กๆนั่นราคาคือฝนว่าแล้วเราก็อาจจะค่อยๆถลายลงไปมั้ยค่ะถลายลงไปมาเรามองพระพักพระอริยธาราก่อนนะคะเราขึ้นมาบนนี้ก็เพราะว่าเราอยากจะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราใช้คุณธรรมของท่านขอคุณธรรมของท่านได้อาบรดหัวใจของมวลมนุษยชาติเพื่อให้สังคมร่มเย็นทุกคนมีความกตัญญูนะคะให้อภัยยากอย่างไรก็จะทำอดทนอดกั้นต่ออำนาจของความกลัวมาแล้วจริงๆด้วยไปแล้วค่ะเราก็ขออนุญาตนะคะเดินลงเราไม่กลัวแต่ว่าคนทางบ้านอาจจะกลัวเพราะว่าการใช้เครื่องมือถ่ายทำใช่ไหมคะดูพี่ติ่งดูพี่ติ่งได้กลิ่นเลยนะได้กลิ่นเลยนะกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นดินนะจ๊ะเรายังถ่ายอยู่ใช่ไหมเรายังถ่ายอยู่คุณแม่จะได้พูดไปลูกหลานหลานลูกเซ้งอยู่กันแถวนี้หมดแหละก็เป็นเขาบอกว่าการมีลูกหลานก็ดีได้เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ก็ช้าลงไปทุกวันเด็กๆก็โตขึ้นดูแลกันไปใช่นี่เหรอคุยกันสนุกใช่ใช่ใช่นี่แหละค่ะนักเรียนทุนมูลนิธิดร.กำจัดเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันอ่ะเป็นอะไรที่แบบติดตามได้เพราะว่าครอบครัวนะพี่ติงมาขับใจลูกดูผู้ใหญ่ลูกคุณยายได้คุณยายเก่งโอ้ยลงมาในนี้เวลาฝนตกพรำพรำนะคะได้กลิ่นดินนะได้กลิ่นดินได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยเสียงเหมือนฝนพรำโอ้เมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนะเราไม่ได้ยินเสียงฝนถูกใบไม้ไงเพราะไม่โดนแต่เราได้ยินเสียงเหมือนน้ำมันหยดลงไปที่ใบไม้ไปได้เลยค่ะฮะคุณยายเหรอจ้าจ้าคือพอได้ยินเสียงน้ำมันตกลงมาบนใบไม้มันก็หมายถึงความชุ่มชื่นแล้วมันก็มีควันของหมอกดินนะคะขึ้นมาเห็นไหมคะเห็นควันของหมอกดินไหมมีคนบอกว่าอุ๊ยคุณแม่เนี่ยนะสารพัดจะบรรยายได้หมด
อ้าวก็สังเกตไงสังเกตฝนตกเนี่ยคุณแม่พอใจเราจะยังเดินกลับไปที่สถูปะนะคือคุณแม่อยากให้เห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นความจริงก็คือความไม่กลัวของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการทำงานตรงนี้การทำงานที่มันไม่กลัวความยากลำบากมันจึงทำให้เราพร้อมรุยมาแล้วอัศวินอาร์มอาร์มจัดพระรูปหรือยังลูกแล้วงั้นเดี๋ยวยายไปตรวจงานเลยไหมครับให้พี่ติ่งให้พี่ติ่งอันหนึ่งนี่ไงเราคิดว่าเราขึ้นไปที่สถูปะเราจะถูกฝนไหมลูกฮะไม่ถูกเพื่อพิสูจน์ว่าเพื่อพิสูจน์อ๋อนี่อาร์มครับอาร์มพี่นุ้ยพี่นุ้ยต้องกางนันทวันคุณแม่มีหมวกจริงๆเพราะว่านันทวันนันทวันคือกล้องพวกเราเนี่ยหมวกสบายเราอยากจะบอกท่านว่าฝนตกประมาณนี้นะคะไม่ได้เป็นภาระให้เราเลยมันเหมือนน้ำพรมเดี๋ยวจะให้เข้าไปด้วยสถูปะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยอันนี้เป็นการยืนยันโดยวิธีการคิดของวัชรยานบอกว่าเมื่อน้ำตกลงมาถูกธงมนจะเหมือนเป็นน้ำมนที่พรมลงมาถูกสรรพชีวิตแล้วอย่างเงี้ยคือเข้าตำราเลยเวลาคนที่เข้าอยู่ที่ทะเลทรายมันไม่มีน้ำมันมีลมใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าถ้าเผื่อว่ามันมีหยดน้ำที่เป็นความชื้นในบริเวณนั้นประพรมไปที่ธงมนเนี่ยแล้วมันหยดมาถูกเรานั่นหมายความว่าเรากำลังได้น้ำของจักรวาลนี้ที่เป็นน้ำมนโอ้โหคิดได้ไงเนาะความเป็นอนิจจังคิดได้ยังไงคิดให้มันเป็นมงคลไปหมดเลยอ่ะตายกล้องมาแล้วนะฮะถกสูงมากไม่ดีเผลอแสงไฟก็สวยนะเจ้าค่ะเนี่ยสวยมากเลยถ้าใช่ใช่คืนสองใช่คือตอนนี้มีโปรวันลบเดี๋ยว2วันนี้มาดูว่าพี่ติ๋งถามว่าไฟเนี่ยเขาจะติดไปเลยไหมตอนนี้เขาทำระบบโซลาร์เซลล์เขาคงติดไว้ได้แล้วเราก็จะไม่กลัวไงเราเดินแล้วเราก็ไม่กลัวนี่เขาฉลาดนะเนี่ยเอาหินสีแดงมาทำมีคำถามจ้ะค่ะคำถามว่าวันนี้มีคนทำให้โกรธมากๆมีความโกรธกับเสียงมีความโกรธกับเสียงสอนคุณแม่ปนกันอยู่ในใจพยายามกลับไปที่ลมหายใจโกรธจะค่อยลดลงแต่ยังไม่ปิ๊งแวบปิ๊งแวบจ้ะแสดงว่ามีเสียงคุณแม่เตือนว่าเฮ้ยโกรธมาว่าให้เซย์ฮัลโหลจ้าเอบายบายก็เป็นอย่างนี้ลูกมันจะไม่ได้ทำได้ทันทีแต่มันจะทำได้บ่อยๆอ๋อดีจังสวยงามค่ะสวยงามฮะไม่ต้องแล้วเข้าไปเนี่ยสบายแต่กำลังจะคิดว่าคุณแม่ถอดรองเท้าได้ไหมไม่ต้องค่ะถอดก้มให้คุณยายหน่อยจ้ะเราจะลองดูว่ามันจะเป็นไงด้วยโอ้ยไม่เปียกเลยอ่ะ thank you เนี่ยต้องขอบคุณเขานะเขาปูตรงกันเป๊ะเลยนะเนี่ยเก่งจังกลุ่มนี่ไงคะนี่ไงคะเข้ามาละวันนี้ได้มาใช้จ้ะค่ะเหรอเดินเดินจงกรมจ้ะนั่งด้วยจ้ะค่ะนั่งโผล่สบายเลยนี่ไงพี่ติ่งเนี่ยน้ำที่ลงมาเนี่ยเขาเรียกน้ำมนต์เนี่ยเรานี่ช่างกล้าเลยนะเราเอาหินเกลือมาแต่ช่างกล้าจริงๆบ้านนี้เป็นนักลงทุนค่ะเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมพรุ่งนี้เราจะเห็นแจกันเนี่ยจะเป็นดอกไม้ของหมอนุ้ยใช่ไหมลูกรับไปแล้วนะคะอ๋อไปเอามาแล้วเหรอรับไปแล้วอ๋อรับแล้ว ใช่ก็แบบเราเหมือนไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยให้ทุกคนดูทุกสถานการณ์ในบ้านเรานะคะมานี่เลยค่ะเออดีนี่ไงคุณแม่มาแอบดูอะไรท่านรู้ไหมมาดูมอสมอส
พื่อจะดูว่ามันไหลขนาดนี้มอสมันไปถึงไหนอ่ะจอยจอยเอารองเท้าให้คุณแม่ทางนี้หน่อยคุณแม่จะเดินออกไปเพราะคุณแม่คิดว่าฝนอย่างเงี้ยนะคุณแม่สบายพี่ติงเราตอบหรือยังคนเมื่อกี้เราตอบแล้วใช่ไหมค่ะคุณแม่บอกว่าต้องฝึกทนทำค่ะแล้วมันปิ้งแวบมันก็จะมาได้เร็วขึ้น yes 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 มาทางนี้ดีนะเจ้าค่ะคือการที่นึกถึงลมหายใจนะเจ้าค่ะใช่ลมหายใจเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอาวุธที่จะทำให้เราพี่ติงใส่รองเท้าไหมเราจะเดินออกไปอีกอันนี้ติงไม่ได้ใส่คือประเภทไม่กลัวเลยทีเดียวไม่เอาค่ะนี่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 ชีวิตมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้เครียดเห็นไหมคะมาเลยคำสอนเนี้ยสอนแล้วก็อันนี้เลยค่ะการทำงานอย่างคนที่มีตัวตนเล็กลงและมีคนพ้นทุกข์ได้เพราะการทำงานของเรานับเป็นบุญอย่างยิ่งของเราเห็นไหมพี่ติงก็มาอ่านอยู่แถวแถวเนี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวตามลำพังเราอยู่กับนี่แหละค่ะทุกสรรพสิ่งทำไมคุณแม่ต้องมาที่นี่เพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่าเราเห็นเข้าในทุกฤดูกาลเห็นเวลาแดดร้อนเป็นยังไงเห็นเวลาฝนพรำเป็นอย่างไรเห็นเวลาที่เราเจอการแก้ปัญหาในใจที่เราพร้อมที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองมันคือความสำเร็จของเราอย่างไรในกรณีนี้เนี่ยเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งเลยค่ะว่าเราไม่กลัวในสิ่งที่เราแก้ปัญหาได้แล้วเพราะว่าเราเคยแก้มันมาแล้วทุกสรรพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วมันงดงามนะมันงดงามมากนะคะน้ำที่พรมลงมาในบ่อน้ำเนี่ยมันบอกนะว่ามันมีการเคลื่อนไหวมันมีวงจรของการกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาชีวิตมันก็เหมือนอย่างนี้แหละจิตมันก็กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาวันนี้จริงๆนึกถึงคำสอนคุณแม่เจ้าค่ะที่เมื่อกี้คุณแม่ก็สอนว่าปิ้งแวบก็ต้องฝึกเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถ้าเปรียบเทียบแบบนักเทนนิสนักกอล์ฟหรือว่าคนทำงานเนี่ยเขาก็ต้องฝึกฝนเขาถึงเก่งทีนี้ถ้าจะทำสมาธิจะดูลมหายใจคิดว่าทำแล้วมันจะได้เหรอมันก็ต้องฝึกฝนใช่ไหมเจ้าค่ะเด็กคุณแม่จะบอกอะไรนะฝึกอะไรก็ฝึกได้นะแต่ฝึกรู้กับลมหายใจอย่างมีสติเนี่ยสิ้นกรรมจริงจริงใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้โหพี่ติงมันเป็นอะไรที่เราต้องบอกว่ามันคือคุณค่าของเราจริงๆมันซื้อไม่ได้อะค่ะเราบอกว่าเราต้องเห็นคุณค่าแล้วคุณค่ามันมีคุณค่าน่ะมากกว่าราคาคือการเห็นคุณค่าของการหายใจอย่างมีสติแล้วมันเป็นแบรนด์ที่เราทำได้เราต้องทำมันเป็นแบรนด์ที่เราทำได้เองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอาศัยการยอมรับของคนแต่การที่เราเห็นคุณค่าในการหายใจเป็นและแก้ได้ในทุกสถานการณ์ทุกคนจะยอมรับเราอย่างที่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่ความหมายลึกซึ้งของคำว่าคุณค่าคือตรงนี้เด็กๆก็ต้องเห็นคุณค่ากับการหายใจแล้วฝึกหายใจเราต้องฝึกให้คนแก่เห็นคุณค่าของการหายใจและทุกครั้งที่เรากำลังมองเห็นถึงความสำเร็จของการพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเวลาที่เราคืนลมหายใจสุดท้ายนี่มันได้พักผ่อนนะมันได้พักผ่อนนะมันมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะต้องไปช่วยใครอีกแล้วคือการช่วยที่เราเห็นตัวเองพึ่งพาตัวเองได้สงบเย็นได้กล้าคืนได้ไม่ฝืนไว้มันเป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในรุ่นต่อไปแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะมันต้องต่างคนต่างทำมันต้องต่างคนต่างให้ความสำคัญกับการมีปัจจุบันขณะเหมือนเราเห็นเม็ดฝนที่หยดลงมาเนี่ยค่ะทุกหยดมีคุณค่าของตัวเองหมดใช่ไหมมันคือความเย็นทุกหยดคือความเย็นแล้วเราก็เห็นว่าความเย็นเนี่ยพอมันเป็นปกติมันเป็นสังคมที่เป็นปกติสังคมที่มันไม่เร่าร้อนเดี๋ยวเราจะเห็นลุ่มเดี๋ยวเราจะเห็นแสงเงาเราจะเห็นความสวยงามหลังฟ้าหลังฝนสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรคะเป็นธรรมชาติที่คุณต้องหยุดดูใคร่ครวญแล้วอย่าขี้ตู่คนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเขาจะให้ความเคารพกับทุกสรรพสิ่งที่มันอยู่รายรอบไม่อวดตัวนี่แหละที่อยากจะบอกไว้เพื่อให้พวกเราพรุ่งนี้นะคะเราพบกันตั้งแต่9 นาฬิกาใครมาก่อนก็มาเดินดูเลยค่ะ
มาเดินดูสิ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยแหละคุณแม่จะพาขยับอีกหน่อยได้ไหมคะกล้องยังไปได้ไหมคะกล้องมากล้องมาเนี่ยค่ะเราเห็นแล้วว่าโทมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะพี่ติ๋มมันก็ไม่เหมือนฝนตกนะเนี่ยมันเหมือนเราพรมไหมอ่ะจะเรียกน้ำฝนยังต้องหนักกว่านี้เลยค่ะแพทวงเคลียร์บอกว่าจำการเล่นน้ำฝนที่นี่ได้เนี่ยคุณแม่ชอบมายืนแล้วก็มองไปแม้เหมือนได้ใจเลยลูกเดี๋ยวลูกต้องเก็บอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นอันนี่พี่ติงคะนี่คือหินที่เขาลืมไปมั้งคะลูกเนี่ยเดี๋ยวลูกวางกองไว้ตรงนี้เนี่ยค่ะเมื่อกี้เรามองจากข้างบนเราไม่เห็นการเคลื่อนเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูอีกหน่อยอันเนี้ยเขาพยายามอยู่ทีนี้เขาตรงไปนิดนึงเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเราอาจจะมาเปลี่ยนเส้นเล็กน้อยแต่เขาก็ทำให้เราเห็นว่าที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นความตั้งใจเนี่ยไงต้นไม้ที่บอกมันสวยงามถ้าถามคุณแม่นะเราไม่สามารถที่จะเขียนสิ่งเหล่านี้ในกระดาษได้แต่เราสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้โดยการวาดแผ่นดินไปเลยเนี่ยค่ะบ่อน้ำนั่นน่ะบ่อน้ำน่ะลึกมากเลยนะน่ะมีน้ำที่ไหลไปเนี่ยถ้าเขาเติมน้ำให้เต็มทุกบ่อเลยเดี๋ยวบอกวิจารณ์ว่าดึงน้ำขึ้นมาให้เต็มทุกบ่อดูสิฝนมันพรมเนาะไม่ได้ตกอ่ะยายว่ามันพรมสวยงามพี่ติ่งเนี่ยอุ่นไหมอุ่นค่ะแล้วคุณแม่ใช่อุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าดินมันร้อนแล้วพอน้ำมันผ่านมามันอุ่นวันที่ดูคอนเสิร์ตอะเจ้าค่ะติ่งนั่งเอาน้ำแช่น้ำตลอดอุ่นเราไม่ต้องมีเวทีเลยเหมือนอะไรเนอะเหมือนองเซ็งโอ้โหนี่ถ้าเราทำได้เหมือนญี่ปุ่นนะแต่ญี่ปุ่นเขาธรรมชาตินะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะจบลงตรงนี้ค่ะมาดูต้นบาบาบเพื่อยืนยันว่าพรุ่งนี้เราจะมีเพื่อนบาบาบอยู่ตรงนี้อีกเยอะมากทีเดียวบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะปลูกนะคะนี่ถ้าใครอยากจะมาเดินกับคุณแม่นะกรุณาสวมรองเท้านี่เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะนอกจากจะไม่ลื่นแล้วมั่นคงนี่ไงที่เราชอบมากเลยคือการเอาวิธีการเอาน้ำผ่านตรงเนี้ยอันนักวิจารณ์หรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวให้เข้ามาหาตรงเนี้ยค่ะพรุ่งนี้เราจะเห็นตรงเนี้ยค่ะจะเป็นบาวบาบใหญ่ๆพี่ติ๋งค่ะฮะไม่ตกแล้วจริงด้วยลูกเห็นไหมคะนี่ไงเราดูน้ำก็ได้ไม่ตกเอ๊ะตรงนี้ไม่ตกแต่ตรงนู้นตกฮะตรงนั้นตกแต่ตรงนี้ไม่ตกนี่ไงเราดูสิเนี่ยตกไหมคะไม่ตกแต่ไปตรงนู้นตกอ่ะโอ้โหแล้วพระจันทร์ก็ดูสิเนี่ยแหละค่ะเอ้ยกล้องนันทวรรณสวยอ่ะใครสวยกดไลค์มาเลยค่ะโอ้สวยนี่คุณแม่เพิ่งเห็นเนี่ยโอ้โหต้นนี้เหมือน2ต้นคู่คู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีอย่างนี้มาอีกสักต้นหนึ่งเห็นเขาใส่รถและแอบดูต้นก็จะประมาณอย่างนั้นเลยค่ะพี่ติ๋งใหญ่ๆมีอย่างนี้ประมาณอีกสักรถนึงก็ขอบพระคุณนะคะกับการไม่ยอมทิ้งกันเลยออกมาเวลาไหนก็ยังมีกันและกันอยู่ในเวลานั้นคุณแม่จะขออนุญาตเดินตามมาตรงนี้เพื่อจะจบลงพี่ติงระวังลื่นแล้วก็เดินตามมามีผู้ติดตามจากฮ่องกงเจ้าค่ะฮ่องกงว่าคำสอนของคุณแม่มีประโยชน์ต่อลูกมากเลยจากฮ่องกงติดตามคุณแม่แล้วมีความสุขตอนนี้ฮ่องกงโรคระบาดครั้งที่3ตอนนี้เริ่มหนักกว่าเดิมค่ะเอาธรรมะมาเตือนตัวเองว่าอย่าตระหนกสงสารเอากล้องดิฉันเดินกัน2คนขอโทษทีไม่อ่ะจะไปตอบตรงนู้นพอดีมีคำถามค่ะก็โอ้เป็นห่วงนะไอ้เรื่องกลับมาอีกเนี่ยห่วงเลยล่ะเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้พวกเราเองแบบภูมิคุ้มกันของเรามันจะ
อ๋ออ่ะใส่ไว้ใช่ไหมนิดหน่อยดีกว่าเจ้าค่ะนะนะเออจริงคุณแม่น่ะทำตัวว่านอนสอนง่ายแต่จริงเมื่อกี้ไม่มีแล้วดูสิดูน้ำสิไม่มีฝนแล้วก็ฝากความรักไปยังลูกศิษย์ทั่วโลกเลยแล้วกันนะคะใครจะดูย้อนหลังใครจะดูตอนนี้ให้เห็นว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละฝนตกก็มีฟ้าหลังฝนแดดออกมันก็มีความงอกงามในทุกเรื่องราวในชีวิตอย่าลืมการกลับไปเคารพคุณค่าในตัวเราเพราะทุกครั้งที่เราได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้สักครั้งหนึ่งเราจะเกิดศรัทธาอย่างมีปัญญาในการแก้ปัญหาโรคซาจะกลับอ้าวไม่ใช่โรคซาโควิดโควิดจะกลับมาหรือไม่ก็ตามสำหรับคุณแม่แล้วต้องขอบคุณไว้ก่อนเพราะว่าโควิดเป็นอีกหนึ่งในความต่อสู้ของพวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะเราถูกจำกัดพื้นที่เราถูกสั่งห้ามใช่ไหมไม่ให้เปิดการทำงานเพราะว่ามันเกิดการ move การเคลื่อนไหวถ้ารักชาติต้องหยุดอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่าเรามีบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนทุกคนการมาอยู่ที่นี่ของพี่ติงมา1พฤษภาใช่ไหมพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ย3เดือนเห็นไหมบ้านเปลี่ยนละบ้านร่มรื่นโดยเฉพาะบริเวณนี้21วันมหัศจรรย์ชีวิตกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กลับมาจากต่างประเทศมาถึงคุณแม่ที่นี่นะคะพรรษานี้คุณแม่อยู่ที่นี่แล้วก็กำลังจะพิจารณาต่อไปว่าในพรรษาต่อๆไปวันนี้คนที่เสถียรธรรมสถานเขาประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือเพราะที่นั่นจะเป็นสถานที่ฝึกอบรมวันนี้มีโรงเรียนสารศาสตร์มาเป็นที่ฝึกอบรมส่วนที่นี่จะเป็นแคมปัสใช้จริงทำงานทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถในสภาพกำลังที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะทำให้จิตใจของตัวเองสูงได้เพราะเห็นคุณค่าในตัวเองการยกใจของเราให้สูงจากราคะโทสะโมหะนี่เป็นยิ่งกว่าคุณค่าละเอาเงินซื้อได้ไหมซื้อคุณค่าเหล่านี้ไหมพี่ติงไม่ได้ค่ะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะมืดและก่อนที่จะเข้านอนนะคะเหงื่อซึมๆของคุณแม่เนี่ยมันแสดงพี่ติงอยู่เห็นไหมเห็นไหมคะพี่ติงนะคะอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นคุณหนูนะคะอยู่กับคุณแม่เลยเป็นลูกสาวเลยค่ะพอเห็นเหงื่อซึมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของพวกเราผู้หญิง2คนที่เป็นสตรีที่เตือนกันว่าต้องมีสติและเตือนไปยังทุกท่านรวมทั้งนันทวรรณก็ล่ำบึกอยู่ข้างหลังคนที่เช็คต่างๆนะคะพรุ่งนี้เราพบกันตอนเช้าเพราะเป็นวันที่เราจะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเราและที่นี่ก็สร้างขึ้นเพื่อบอกว่าคนไทยไม่นักแผ่นดินอย่างเราเป็นไทยที่ไม่เป็นทาสของกิเลสนะคะสุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์พรุ่งนี้จะเป็นพิธีกรค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะธรรมสวัสดีค่ะไม่ใช่ค่ะใส่ตลอดค่ะประโยชน์ค่ะประโยชน์ค่ะสวยงามค่ะมันสงบค่ะพึ่งอยู่ข้างในพึ่งยังอยู่ในก้อนหินค่ะไม่